าญจนบุรีอาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการเสนอแนะแนวทางเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกรณีศึกษาปัญหาลำห้วยคลิตี้ในประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายกำธรศรีสุวรรณมาลานายสถาพรทองผาภูมิปฐวีนายนพพรวสุธาผาภูมิพร้อมตัวแทนชาวบ้านบ้านทุ่งเสือโทนหมู่4ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมายื่นหนังสือกับร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีของกรมควบคุมมลพิษที่ศูนย์ดำรงธรรมชั้นล่างสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาต่อมาวันที่26มกราคม2567นายวุฒิพงษ์สุภัควานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายกลกรอึ้งภากรผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนายวันลบจินดาปลัดอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีนายบรรจงลดจันทร์นายกอบต.ชะแลอำเภอทองผาภูมินายนิติพลตันติวานิชกำนันตำบลชะแลนายสถาพรทองผาภูมิปฐวีร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้โดยมีนายชยาวีหวังเจริญลุ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยในที่ประชุมได้มีการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหน้า งานอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ระบุวันนัดหมายล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอริกาพฤทธิกิตติอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีซึ่งมีผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษมาเป็นระยะเวลาหลายปีจากกรณีเหตุการณ์ที่ตัวแทนชาวบ้านเดินทางมายื่นคำร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ผ่านมาจึงได้รวบรวมข้อมูลปัญหาลำห้วยคลิตี้มาวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากคำถามว่าเหตุใดวิธีการติดตามการฟื้นตัวตามธรรมชาติจึงไม่ได้ผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอริกาพฤทธิกิตติอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกล่าวว่าวิธีการติดตามการฟื้นตัวตามธรรมชาติ Monitor Natural Recovery หรือ MNR เป็นหนึ่งวิธีการลดความเสี่ยงจากตะกอนดินที่ปนเปื้อนมลพิษที่สากลยอมรับแนวคิดที่สำคัญคือการใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการลดความเสี่ยงจากมลพิษได้แก่การทับถมตะกอนปนเปื้อนสู่ชั้นดินลึกการย่อยสลายทางชีวภาพการดูดซับตกผลึกทางเคมีเป็นต้นวิธีการนี้ไม่ใช่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการไม่ทำอะไรเลยอย่างที่หลายคนอาจเข้าใจแต่ต้องมีการวางแผนดำเนินการต่อเนื่องระยะยาวด้วยความเข้าใจค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาจสูงกว่าวิธีอื่นๆและอาจต้องใช้วิธีการทางวิศวกรรมเข้าช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงประจักษ์ที่กำหนดไว้เช่นการควบคุมแหล่งกำเนิดการเพิ่มเสถียรภาพของตะกอนลดการกัดเซาะตะลินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำจากการฟุ้งกระจายของตะกอนดินในบางฤดูกาลวิธีการ MNR ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเร่งด่วนหรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์และระบบนิเวศระดับสูงด้วยข้อจำกัดดังกล่าว MNRจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีลำห้วยคลิตี้นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอริกาพฤทธิกิตติได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอีกว่าจากการศึกษาข้อมูลปัญหาลำห้วยคลิตี้ในเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีกรณีฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนต่อเนื่องยาวนานเช่นนี้แม้ว่ามีหลายกรณีที่มีการรายงานการปนเปื้อนแต่ปัญหาก็ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมดังนั้นจึงเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษโดยเน้นการควบคุมจากแหล่งกำเนิดเป็นอันดับต้นดังนี้ 1. ในขั้นตอนการให้ใบอนุญาตโรงงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือให้สัมปทานเหมืองแร่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยแร่เจ้าพนักงานต้องพิจารณาความเหมาะสมเชิงพื้นที่อย่างรอบคอบและต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินกิจการได้แก่ดินน้ำผิวดินน้ำใต้ดินความหลากหลายทางชีวภาพไว้เป็นฐานข้อมูลด้วยแม้ว่าขั้นตอนและข้อมูลดังกล่าวถูกรายงานไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมทุกขนาดที่ต้องทำรายงานนี้
2. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการรายงานผลการปล่อยมลพิษสู่สาธารณะในช่องทางที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ในกรณีของลำห้วยคลิตตี้การรายงานผลให้ประชาชนทราบจำเป็นต้องใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เข้าใจง่ายผ่านรูปเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้และประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เป็นต้นและ 3. สนับสนุนการทำเทคโนโลยีการตรวจวัดการปล่อยมลพิษจากท่อหรือปองอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อรายงานผลสู่ส่วนกลางอย่างทันทีทันใดเพื่อลดข้อกำจัดทางด้านจำนวนบุคลากรของเจ้าพนักงานอย่างไรก็ดีจำเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบผลโดยเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่เจ้าพนักงานแต่งตั้งด้วยในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้กำหนดให้โรงงานบางประเภทต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการปล่อยมลพิษจากปากท่อและปองแบบอัตโนมัติแต่กิจกรรมเหมืองแร่ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการและแนวทางดังกล่าวยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในกฎหมายว่าด้วยแร่นอกจากนี้การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องมีกลไกการรับมืออย่างเป็นระบบจึงขอเสนอแนวทางเพิ่มเติมในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดการปัจจุบันดังนี้ 1. ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนอย่างรวดเร็วและเพียงพอเห็นว่าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายควรครอบคลุมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรร่วมด้วยภาษีสิ่งแวดล้อมอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งงบประมาณสำหรับกิจกรรมฟื้นฟูนี้นอกจากนี้กฎหมายควรให้อำนาจหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาควบคุมการแพร่กระจายมลพิษและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยไม่ต้องรอคำตัดสินของศาลและ 2. ส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศในด้านการฟื้นฟูที่ปนเปื้อนโดยเป็นเหตุจากการที่ประเทศไทยในปัจจุบันขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสะท้อนจากการใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากในการลองผิดลองถูกเพื่อการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ดังเช่นที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอริกาพุทธิกิตติอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกล่าวว่าทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านคลิตตี้ล่างที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองลูกหลานและประชาชนคนไทยอย่างไม่ลดละก้าวแรกในการเดินทางมักจะยากลำบากเราควรเก็บเกี่ยวทุกบทเรียนของความผิดพลาดเพื่อแก้ไขและเดินทางต่อไปหากหยุดเดินประเทศไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน